สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับต้องอร่อยใช่อันนั้นเป็นมอตโต้ของผมเลยเป็นงานหลักของผมเลยผมคิดว่าการทานอาหารเพื่อสุขภาพดีไหมผมตอบว่าดีมากดีครับผมไม่ได้ค้านแต่ยังไงก็ต้องอร่อยครับไม่ใช่สุขภาพแล้วก็ยังไงทนกินนี่ไม่ได้อย่างข่าวมีอยู่ข่าวนึงที่คุณนวัดก็เคยทำงานแล้วไม่จำกันได้ป่ะหรือไม่รู้ไม่แน่ใจด้วยออกอากาศอย่างเวลามาพูดถึงอกไก่ว่าคนต้องกินอกไก่งั้นเงี้ยผมพูดได้เลยอกไก่มีประโยชน์สูงมากครับผมเพราะว่ามันไม่มีไขมันมันมีอะไรน้อยโปรตีนใช่แต่มันไม่อร่อยมันเป็นส่วนที่ไม่อร่อยที่สุดของไก่ถูกต้องถ้าท่านอยากกินส่วนอร่อยอร่อยของไก่ท่านต้องทำไงอ่ะท่านต้องกินให้เป็นและท่านต้องไม่ใช่หมายว่าท่านต้องกินให้เป็นท่านต้องควบคุมใช่ชีวิตท่านโดยการออกกำลังกายและหลายคนมาควบคุมแต่การกินอย่างเดียวมันไม่ถูกครับมันหลายเรื่องด้วยกันนะถ้ากินไม่ถูกเลอะเทอะไปหมดหัวใจสำคัญไหมสำคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้มาบอกเรื่องของสมุนไพรบำรุงหัวใจเวลาคุณไปงานผมหัวใจคุณจะได้พองโตสุขภาพแข็งแรงเอาสุขภาพแข็งแรงคุณผู้ชมบางทีคุณอันตรายมากไม่ได้บางทีคุณเคลียร์นะฮะสิ่งเหล่านี้ทิ้งเชื่อไหมบางคนเคลียร์ทิ้งอย่างแรกเลยอย่าทิ้งนะครับกระเทียมคุณผู้ชมมีสารอาริซีนนะครับที่ช่วยลดไขมันเลวในเลือดคุณได้นะครับและลดระดับนะไตรกลีเซอไรด์จึงช่วยลดโอกาสการเกิดอุดตันไขมันในหลอดเลือดได้นะครับที่ทำให้เกิดโรคหัวใจต่อมาได้กระเทียมยังมีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งการแข็งตัวของเลือดช่วยลดความดันเลือดได้ด้วยผมขอพูดแทรกไปตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยิ่งแก่ยิ่งต้องยิ่งใกล้กระเทียมถูกต้องต้องทานรวมทั้งนะครับยังเป็นสารต้านการจับตัวการเป็นก้อนของเลือดนะฮะด้วยการทำให้เกล็ดเลือดนั้นบางลงจึงป้องกันภาวะโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหรือสมองขาดเลือดได้ด้วยโดยให้ทานกระเทียมอย่างน้อยวันละ 2-3 กลีบก็ยังดีนะจะช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงเอาแบบที่คุณนวัดพูดก็ได้คืออย่าหลีกเลี่ยงมันใช่ครับเอามาทานหน่อยอย่าเขี่ยทิ้งต่อไปหอมหอมหัวใหญ่หอมแดงต้นหอมช่วยบำรุงเลือดและหัวใจอันนี้บอกเลยมันบำรุงได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากในหอมจะมีสารฟลาโวนอยด์นะครับที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกล็ดเลือดไปรวมตัวกันจนแข็งตัวแล้วไปอุดตันตามเส้นเลือดต่างๆทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหอมนี่มันดีหมดได้เลยนะและโดยเฉพาะอย่างนี้หอมที่คุณนวัดไม่ได้พูดถึงก็ดีมากช่วยได้เยอะครับผมต่อไปนะครับพริกครับมีสารแคปไซซินนะครับซึ่งนะความเผ็ดในพริกเนี่ยจะช่วยให้หลอดเลือดขยายมันจะได้ขยายเลือดมันจะได้ฟลูช่วยละลายลิ่มเลือดนะครับลดการหดตัวของเส้นเลือดนะครับลดการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดนะครับลดการสร้างไขมันในร่างกายนะฮะและไปยับยั้งการดูดซึมไขมันในเส้นเลือดซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปใช้ได้สะดวกและไม่มีเลือดอุดตันตามหลอดเลือดด้วยช่วยบำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดีครับอย่างต่อไปเราเคยนำเสนอในรายการแล้วมีบัวกันหรือยังบัวหลวงคุณผู้ชมสามารถนำมาใช้บำรุงหัวใจได้ทั้งดอกดีบัวด้วยนะครับเมล็ดในฝักบัวนั่นเองและไส้ของบัวก็คือเหมือนเกสรดอกบัวนั่นเองโดยดอกของบัวหลวงจะช่วยบำรุงหัวใจใช้เป็นยาชูกำลังส่วนดีบัวจะช่วยขยายหลอดเลือดช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นช่วยลดความดันเลือดไม่ให้สูงจนเกินไปและยังสามารถกระตุ้นหัวใจช่วยไม่ให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติได้นอกจากนี้ไส้ของเมล็ดบัวหลวงนะครับยังช่วยบำรุงให้เส้นเลือดหัวใจไม่ตีบตันได้อีกด้วยสุดท้ายทุกคนรู้ดีแฟนคลับรู้ดีนั่นก็คือชาเขียวครับชาเขียวมีสรรพคุณเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดการดื่มชาเขียวช่วยปรับปรุงการทำงานของเส้นเลือดที่ส่งผลดีต่อหัวใจทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของเลือดไม่ให้เป็นแบบเกล็ดเลือดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือจริงๆช่วยหัวใจอันนี้เราไม่ต้องไปรู้เยอะเอาแค่นั้นพอสมมติเราเป็นคนแก่สิ่งที่คุณนวัดพูดตอนต้นเนี่ยถูกมากๆอย่าหลีกเลี่ยงมันเรายิ่งแก่กระเทียมอย่าทิ้งมันคือกินได้กินอย่าทิ้งมันหอมอย่าทิ้งมันทุกๆหอมแล้วเมื่อกี้ที่พูดว่าหอมอะไรก็ดีทั้งหมดเลยคือว่าถ้าหอมพวกนี้กินไม่ได้หอมเมียก็ได้หอมที่หอมหลานก็ได้ใช่แล้วก็ที่สุดแล้วมันก็หอมเมียอาจจะมาซึ่งโรคหัวใจก็ได้อ่ะกระชุ่มกระชวยไงกระชุ่มกระชวยแล้วก็ยังมีพริกดอกบัวแล้วก็ชาเขียวแนะนำนะครับอย่างผมเนี่ยเวลามาทำรายการถ้าร้านไหนเขากระเทียมมาหอมมาทุกคนจะสังเกตเห็นหอมกระเทียมพริกทำไมผมขอเขากลับบ้านผมเป็นคนชอบทานมากทุกวันนี้หัวใจมันได้แข็งแรงใช่ใช่เขาหัวใจแข็งแรงจริงๆเลยยังไงครับเพราะว่าการขี้ขอเนี่ยหัวใจเราจะแข็งแรงมากพักกันสักครู่พูดสิ่งที่หัวใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ